เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ11นะจบบอกว่าจากรูปจงหาอัตราส่วนของพื้นที่รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ารูปนอกสุดกับรูปในสุดก็รูปเป็นแบบนี้เราจะได้ว่ามันเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าทุกรูปเลยถูกไหมเราก็ต้องพิจารณาเราก็สมมุติให้ความยาวของรูปรอบนอกสุดเนี่ยพี่จะสมมุติให้รอบนอกสุดเนี่ยมีความยาวเป็น x ละกันนะก็จะได้ว่าอะไรเอ่ยจากจุดศูนย์กลางวงกลมเราก็จะได้ว่าถ้าเราพิจารณาสามเหลี่ยมสีฟ้านี้ก็คือสามเหลี่ยมที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปตั้งฉากกับด้านของรูปหกเหลี่ยมลากไปตั้งฉากกับหกเหลี่ยมด้านเท่าของรูปนอกสุดเราก็จะได้ว่าถ้าลากลงไปตั้งฉากจะแบ่งครึ่งขอดถูกไหมซึ่งเราสมมุติให้ว่ามันมีความยาวเป็น x ดังนั้นความยาวของส่วนตรงนี้ก็จะกลายเป็นถ้างั้นพี่สมมุติให้ความยาวรอบนอกสุดเป็น 2x แล้วกันนะเพื่อที่จะพอแบ่งครึ่งแล้วกลายเป็น x ไม่ติดเศษส่วนเราก็จะได้ว่าเราจะได้ว่ามีความยาวเป็น x ถูกไหมดังนั้นเราก็จะได้ว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยมีความยาวเราได้ว่าเราให้ว่าความยาวของรูปหกเหลี่ยมด้านนอกสุดเนี่ยมีความยาวเป็น 2x ดังนั้นครึ่งหนึ่งก็จะต้องกลายเป็น x ถูกไหมซึ่งจากจุด O เนี่ยลากไปจุดมุมตรงนี้พี่ให้ตรงนี้เป็นจุด O ตรงนี้เป็นจุด A จุด B เราจะได้ว่าจากจุด O OA จะมีความยาวเป็นรัศมีของวงกลมถูกไหมเราก็จะได้ว่า OA มีรัศมีเป็น x เป็น 2x เหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นเราลาก O ไปยังจุด A ถูกไหมเราก็จะได้ว่ามีความยาวเป็นรัศมีของวงกลมดังนั้นเราก็จะได้ว่ารัศมีของวงกลมก็จะมีความยาวเป็น 2x ถูกไหมก็จะได้ว่า 2x กำลัง2เท่ากับความยาวด้านนี้พี่สมมุติให้จุดนี้เป็นจุด C แล้วกันนะก็จะมีความยาวเป็นเท่ากับ OC กำลัง2บวกกับ x กำลัง2ก็จะกลายเป็นOC กำลัง2เท่ากับ 4x กำลัง2ลบ x กำลัง2ได้ OC กำลัง2เท่ากับ 3x กำลัง2ดังนั้น OC จะมีความยาวเป็น x รูท3พอเราได้ว่าความยาวของ OC เป็น x รูท3มันก็คือจะกลายเป็นรูปนี้ถูกไหมความยาวด้านนี้เป็นx รูท3จากนั้นเราก็มาพิจารณาสามเหลี่ยมรูปถัดไปต่อก็คือสามเหลี่ยมรูปสีส้มแบบนี้ซึ่งเราก็จะได้ว่าลากไปเนี่ยมันก็จะตั้งฉากกับแล้วก็แบ่งครึ่งขอดเหมือนเดิมถูกไหมรูปมันอาจจะไม่ค่อยสมจริงนะเราก็จะได้ว่าอะไรเอ่ยเราจะได้ว่าความยาวของ OC เนี่ยเป็น x รูท3ดังนั้นเราก็จะได้ว่าความยาวของด้านนี้ก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็น x รูท3ส่วน2ถูกไหมเพราะว่ามันแบ่งครึ่งก็จะได้ว่าใช้พีทาโกรัสเหมือนเดิมให้จุดนี้เป็นจุดดีแล้วกันนะจะได้ว่า
OD กำลังสองบวกกับ x รูท3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ x รูท3ทั้งหมดยกกำลังสองก็จะได้ว่า OD กำลังสองบวก 3x กำลังสองส่วน4เท่ากับ 3x กำลังสองได้ว่า OD กำลังสองเท่ากับ 3x กำลังสองลบ 3x กำลังสองส่วน4กลายเป็น 9x กำลังสองส่วน4ดังนั้นเราจะได้ว่า OD มีความยาวเป็น 3 ส่วน 2xพอเราได้ว่า OD มีความยาวเป็น3ส่วน 2x เราก็จะได้ยังไงต่อเราก็จะได้ว่า a ถูกเปล่า3ส่วน 2x โอเคถูกเราจะได้ว่า OD มีความยาวเป็น3ส่วน 2x ถูกไหมดังนั้นเราก็จะได้ว่าพอ OD มีความยาวเป็น3ส่วน 2x เราก็พิจารณาสามเหลี่ยมรูปถัดไปก็สามเหลี่ยมรูปนี้แล้วกันนะก็จะได้ว่าเราก็จะใช้สามเหลี่ยมพีทาโกรัสแบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆจนถึงหกเหลี่ยมด้านในสุดรูปถัดไปก็จะได้ว่าเป็นอะไรเอ่ยจะได้ว่าความยาวของเส้นใหม่เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับความยาวของ OD กำลังสองบวกกับครึ่งหนึ่งของความยาว OD ถูกไหมก็จะได้ว่าจุดใหม่พี่ให้เป็นจุด E แล้วกันนะพี่สมมุติให้จุดใหม่ตรงนี้เป็นจุด Eก็จะได้ว่า OE กำลังสองมีค่าเท่ากับOE กำลังสองบวกกับ DE กำลังสองมีค่าเท่ากับ OD กำลังสองก็จะได้ว่า OE กำลังสองบวกกับ DE กำลังสองก็คือครึ่งหนึ่งถูกไหมก็กลายเป็น9ส่วน 4x กำลังสองเท่ากับ9ส่วน 2x ทั้งหมดยกกำลังสองก็จะได้ว่า OE กำลังสองมีค่าเท่ากับ81ส่วน 4x กำลังสองลบ81ส่วน 16x กำลังสองได้ว่า OE กำลังสองมีค่าเท่ากับ200ไม่ใช่สิก็จะได้ว่ามีค่าเป็น243ลบx กำลังสองลบ81 x กำลังสองส่วน16ถอดสแควร์รูทได้ว่า OE มีความยาวเป็น9มีค่าเป็น3รูท3ส่วน 4x นั่นเองเราได้ความยาวของ OE มาแล้วเราก็คิดต่อแสดงว่าอันถัดไปที่เราต้องคิดพีทาโกรัสเนี่ยก็คือจะได้ว่าความยาวของด้านใหม่ที่เราต้องการเนี่ยสมมติว่าเป็น y กำลังสองเราเหลืออีก2รูปถูกไหมถึงจะเหลือรูปสุดถัดไปเนี่ยก็คือเป็นวงเป็นความยาวของด้านที่เป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าด้านในสุดแล้วถูกไหมดังนั้นเราก็จะได้ว่า y กำลังสองเนี่ยบวกกับครึ่งหนึ่งของรูปเดิมก็คือรูท3 3รูท3ส่วน 8x ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ3รูท3ส่วน 4x ทั้งหมดยกกำลัง2แก้สมการจะได้ว่า y กำลัง2มีค่าเท่ากับ 27x กำลัง2ส่วน16ลบกับ 27x กำลัง2ส่วน64ก็จะได้ว่า y กำลัง2มีค่าเท่ากับ 9x ส่วน 8ถูกไหมทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็จะได้เป็น 9x ส่วน 8ดังนั้นเราก็จะได้ว่าอันนี้คือไม่ใช่สิถ้าเป็น y กำลัง2เนี่ยก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ย 243 x ส่วน 64ถูกไหมก็คูณ4อันนี้ขึ้นไปแล้วก็ลบกันก็จะกลายได้ว่า y เนี่ยมีค่าเท่ากับ 9x ส่วน8นั่นเองโจทย์ถามว่าพื้นที่ของหกเหลี่ยมด้านเท่ารูปนอกสุดต่อพื้นที่ต่อด้านในสุดเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่ถูกไหมซึ่งเราได้ว่าความยาวของรูปนอกสุดเนี่ยเราสมมุติให้เป็น 2x ถูกไหมแล้วก็
พื้นที่หกเหลี่ยมด้านเท่าของรูปด้านในสุดเนี่ยมีความยาวเป็น 9x ส่วน8เราหาอัตราส่วนก็จะได้ว่าพื้นที่ของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยคือรูท3ส่วน4คูณด้านยกกำลัง2แล้วก็คูณ6ดังนั้นก็จะได้ว่ากลายเป็นรูท3ส่วน4คูณด้านกำลัง2คือ 2x กำลัง2คูณกับ6ส่วนด้วยรูท3ส่วน4คูณด้านของรูปสามเหลี่ยมข้างในสุดคือไอ้ของรูปหกเหลี่ยมด้านในสุดคือ 9x ส่วน8ทั้งหมดยกกำลัง2คูณ6ตัดเลขกัน6ตัด6ทิ้งไปรูท3ส่วน4กับรูท3ส่วน4ตัดกันทิ้งไปถูกไหมก็จะได้คำตอบเป็น256ส่วน81นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ256ส่วน81ก็จะตรงกับช้อยข้อ1นั่นเองค่ะอีกทีนึงนะเราจะใช้เรื่องของปิทาโกรัสในการคิดก็จะได้ว่าเราจะไล่จากสามเหลี่ยมด้านนอกที่เกิดจากหกเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยเข้าไปเรื่อยๆเราก็จะได้ว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของการไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้โดยที่เราสมมติว่าความยาวด้านนอกสุดเนี่ยเป็น 2x แล้วก็ใช้ปิทาโกรัสไปเรื่อยๆก็จะได้ว่าความยาวของรูปด้านในสุดเนี่ยจะมีความยาวด้านเป็น 9x ส่วน8จากนั้นเราก็หาอัตราส่วนพื้นที่ของรูปด้านนอกสุดต่อรูปด้านในสุดได้เป็น256ส่วน81ก็จะตรงกับช้อยข้อ1นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือข้อ1ค่ะ256ส่วน81เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ